ันไปถึงไหนแล้วถูกต้องค่ะในเมื่อเรามาถึงนี่แล้วนะคะเราต้องพาคุณผู้ชมเดินดูอะไรนิดหน่อยนี่หนังไทยกับคุณผู้ชมขาดีมากเลยเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะคะเราก็ควรจะอุดหนุนหนังไทยใช่ค่ะคัตริยาไม่ได้พูดนี่คะเมื่อกี้ข้อเกตโททัลข้าวหอมมะลิตาตัวเจ้าของเสียงปริศนาที่เมื่อสักครู่ทำเราสองคนงงกันไปแล้วนะคะก็คือคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสค่ะยินดีต้อนรับสู่สมาคมชมสวัสดีค่ะชมเห็นอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วมาในวันไทยเราตกใจงงว่าเอ๊ะเสียงดิฉันก็ไม่ได้พูดนะคะมาจากไหนค่ะวันนี้นะคะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องล่าสุดนะคะคือเรื่องตลก69แต่คงจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าล่าสุดที่เล่นหนังเนี่ยนานแค่ไหนแล้วคะ7ปีค่ะอู้นานเหมือนกันนะล่าสุดเรื่องหนุกของพรสีที่เล่นกับคุณพงษ์พาและคุณออฟนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่คิดว่าจะเล่นหนังอีกเลยเหรอคะช่วงนั้นมาเล่นละครเป็นส่วนมากต่อเนื่องกันมานะคะก็เลยไม่ทราบว่าทําให้คนทําหนังคิดว่าหมิวจะไม่เล่นหนังแล้วหรือเปล่าแต่ก็มีบางเรื่องที่ติดต่อมาแต่ทีนี้หมิวคิดว่าหมิวไม่เหมาะก็เลยปฏิเสธไปก็เลยแต่ไม่ได้มีมาม่าไงคะส่วนมากจะเป็นงานละครมากกว่าค่ะแต่ว่าอย่างงานละครเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างที่ล่าสุดที่จบไปก็คือรักเล่ห์เทศบาลนะคะอย่างนี้หรือเปล่าที่บทบาทที่ได้รับเนี่ยนะคะกับหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราสลัดคราบความเป็นนางเอกกุ๊กกิ๊กแสนหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดใจมารับหนังเรื่องนี้จริงๆเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคือคนเราเวลาที่จะคาดหวังกับอะไรไปมากๆเนี่ยบางทีมันก็จะได้บางทีก็ไม่ได้นะคะแต่นี่หมิวไม่ได้คาดคิดเลยว่าหนังประเภทนี้เนี่ยเขาจะมาติดต่อเรามาติดต่อให้เราเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ไม่ได้หวังว่าอยากให้คนนั้นคนนี้มาไม่ใช่บังเอิญมันบังเอิญจริงๆที่วันหนึ่งเขาเสนอบทนี้มาให้เราเล่นติดต่อมาแล้วเราก็ได้ดูหนังของเขาที่ตอนนั้นมีไปอังกฤษแล้วหนังฝันว่าคาราโอเกะได้ไปฉายที่นู่นแล้วก็ได้เจอตัวผู้กำกับพอจากนั้นก็ได้วันนั้นได้คุยกันนิดหน่อยพอเสร็จหลังจากนั้นก็มีการคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ทางแฟกซ์แล้วก็มีการส่งบทไปมาคุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งใหม่แล้วจะมีการบ้านให้กับมิวเยอะมากในการทำงานแล้วมันจะสนุกตอนทำการบ้านไงเวลาท้าทายว่าเอ๊ะเล่นได้เล่นไม่ได้ยังไงพอเราเห็นหมดแล้วเรารู้สึกยังไงตอนแรกเลยรู้สึกว่าแรงเหมือนกันนะคะคือแรงลักษณะไปถึงคนดูว่าถ้าคนดูกลุ่มที่ดูละครอยู่เนี่ยถ้ามาดูหนังเรื่องนี้อาจจะคิดว่าโอ้ยทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนขนาดนั้นขนาดนั้นแต่สำหรับการทำงานของเรามาถึงจุดนึงเรามีความรู้สึกว่าเราชอบการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่มันจะได้เกิดปัญหาใหม่ๆและปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลในประสบการณ์ของการทำงานเนาะเหมือนกับทำให้เราได้แก้ได้แก้ไขใหม่ๆตลอดท้าทายอ่ะแล้วตอนนั้นใครเป็นคนท้าทายมานะคะคุณเป็นเอกเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นชื่อพี่ต๋องค่ะอยู่อัมสเตอร์ดัมตอนนั้นนะคะมีคนติดต่อมาพอเห็นบทปุ๊บอะไรสักพักเรารับเล่นเลยทันทีไหมคะหรือคุยกับคุณแม่พอดีช่วงนั้นคุณแม่อยู่อังกฤษด้วยก็คุณแม่มีการปรึกษาคุณแม่คุณแม่เห็นบทแล้วเป็นยังไงตอนแรกคุณแม่บอกว่ามันค่อนข้างแรงสำหรับหมิวนะอยู่ดีๆเล่นอย่างนี้แล้วอยู่ดีมันเล่นเลยจริงๆช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่หมิวจะต้องเล่นรักเล่ด้วยใช่แต่ปรากฏว่าของหนังเนี่ยเขาใช้เวลามีปัญหาเล็กน้อยก็เลยยืดเวลาไปหมิวก็เลยลงรักเล่ก่อนค่ะแล้วพอเสร็จพอรักเล่เป็นแบบนี้อีกอย่างหนึ่งมิวก็เลยคุยกับแม่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแต่ตอนแรกแม่ถ้ามันแรงขนาดนั้นคุยกันแล้วก็มีการแก้ไขบทบ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งบางอันที่หนูคิดว่ามันไม่เหมาะกับคุณเป็นเอกเนี่ยแล้วก็จนมาสุดท้ายตกลงเป็นบทที่ชอบทุกอย่าง
ได้มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าสลัดคราบนางเอกไม่มีการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยโดยสิ้นธรรมชาติจริงๆผู้ชมถ้าเห็นในหนังจะเห็นหน้ามันหน้าจริงผิวเผลอนี่เห็นแบบผิวจริงๆต้องมันนี่เพิ่มอีกนะคะใส่มันเข้าไปอีกนะจริงเหรอใช่ให้ดูเป็นเงื่อนเงื่อนอะไรเงี้ยให้ดูสมจริงสมจังนะชีวิตคนปกติเนี่ยไม่ต้องสวยแล้วยิ่งเรื่องแบบนี้ด้วยนะเรื่องแบบมีคงมีค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งเมคอัพโบ๊ะหน้าตาเล็บแล้วอย่างนี้ไม่กลัวภาพที่แฟนๆละครเราอย่างเขาติดภาพน่ารักติดบทที่แสนดีของเราอยู่แล้วอยู่ๆมาเป็นบทนี้เนี่ยไม่กลัวหรอคะไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มีหนังทั้งหนังไทยเองก็ทำมากหนังฝรั่งเองก็เข้ามามากฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นหรือว่าสิ่งที่คนละครึ่งทางนักแสดงอยากให้คนดูปรับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่มีการบังคับไม่ชอบไม่ต้องดูแต่ว่ามันเป็นนำเสนอใหม่ๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะเล่นหลายๆบทบาทไม่ใช่ให้เหมือนซ้ำเดิมเหมือนทุกวันคนดูมิวหวังว่าคนดูจะปรับได้แต่มิวว่ามิวให้เขามาทีละนิดแล้วแต่เรื่องไฟสีเพลิงใช่ๆตอนนั้นมิวเล่นเป็นคนเรียกว่าร้ายเป็นคนรับได้รักเล่เป็นคนกระร้อนนิดหน่อยคนรับได้ฉะนั้นทำไมตรงนี้จะรับไม่ได้หมายถึงว่าคนรับได้ค่อยๆทีละนิดเข้าไปแล้วเขาจะเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือการแสดงการแสดงเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุอีกเหตุผลนึงนะคะที่จะเลือกหลากหลายรสชาติเลือกดูเลือกเล่นเราก็มีหลากหลายความคิดนะคะจากผู้คนคือแฟนๆดูหนังมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเช่นเห็นเขาบอกกันนะคะเห็นเขาบอกกันว่าเรื่องนี้มิวเหมือนเป็นโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยแบบฆ่าคนอะไรก็เลยดูแล้วงงอ่ะพี่ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ดูเลยทุกพี่จะเห็นเขาแบบว่าสวยเลิศอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนนางฟินแต่เรื่องนี้แบบไม่สวยเลยอ่ะแปลกดีอ่ะเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยที่จะเห็นมิวว่าสวยตลอดมิวก็น่าจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนบ้างก็ดีครับเล่นบทหลายๆอย่างน่าสนุกดีครับมันดูเซอร์นิดนึงค่ะแต่ก็น่ารักค่ะก็ชอบอีกบทบาทหนึ่งของมิวได้ยินมาว่ามิวเขาพลิกบทบาทมากปกติจะแบบว่าดูเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูเหมือนแต่แบบเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ลึกลับมั้งพี่หมิวเขากล้าฉีกคาแรคเตอร์มาเล่นนะครับไม่จำเจดีครับคือคนไทยอยากดูหนังอย่างนี้มานานแล้วครับแม่พึ่งในบทบาทของเขานะครับคือการแสดงออกหรือว่าลักษณะสีหน้าท่าทางหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยดูแล้วเป็นธรรมชาติชอบรู้สึกเขาแสดงได้ถึงรู้สึกได้กดดันกับตัวในเรื่องมันพลิกไปเลยเพราะเขาไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อนค่ะรับได้ค่ะรับเพราะว่านักแสดงทุกคนต้องรับได้กับต้องทำได้กับทุกบทบาทอยู่แล้วอยู่ก็น่าจะในสีงามๆครับแล้วก็มาเล่นอย่างนี้แปลกดีครับแล้วบทนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการหาเขาอีกแบบที่เล่นบทที่แปลกไปและนั่นก็เป็นความคิดเห็นหลากหลายนะคะต่างๆนานาแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคนไหนดูแล้วเป็นยังไงใช่แต่ทีนี้เนี่ยบทของตุ้มในเรื่องคะกับตัวหมิวเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันคล้ายกันหรือมันแตกต่างกันยังไงไหมคะเหมือนนิดหน่อยนะคะคุณตุ้มเนี่ยเขาจะอยู่คนเดียวแล้วมิวเคยมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่อยู่คนเดียวเหมือนกันตอนไปเรียนค่ะฉะนั้นมันต่างแน่กับการที่อยู่กับครอบครัวค่ะมันอยู่ตัวเองมันได้คิดอะไรมากมายฟุ้งนะมันมีโอกาสฟุ้งเยอะอาจจะมีโอกาสถึงฟุ้งซ่านค่ะแต่ถ้าเราไม่ถึงฟุ้งซ่านฟุ้งหรือคิดแล้วกลับมาสู่สภาพปกติได้แต่ในลักษณะของตุ้มเนี่ยคิดแล้วมันสั้นเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นยิบชั่วโมงกับฉันแล้วเจอคนนี้คนนี้ให้ความคิดเห็นอย่างนี้มาคนนี้ให้ความคิดเห็นอย่างนี้มาแล้วมันเริ่มตีกันสับสนวุ่นวายก็เลยจนเป็นทางเลือกที่เขาทำในเรื่องนี้ตัดสินใจมีตัดใจฉะนั้นไอ้การอยู่คนเดียวกับความคิดคนเดียวมิวเป็นเหมือนกันแต่การตัดสินใจอย่างที่ตุ้มทำนั้นแตกต่างแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะข้อเหมือนก็มีบ้างแต่ข้อต่างค่อนข้างจะเยอะปรับตัวให้กับการที่จะรับบทเรื่องรับบทที่เป็นตุ้มยังไงใช่ไหมคะก็เจ้าจะสังเกตผู้คนค่ะไปเดินตามถนนจริงหรือเปล่าใช่ค่ะต้องมีทำรีเสิร์ชนะต้องมีทำนิดหน่อยไปดูจากยังไงบ้างหรือดูทั่วๆไปจริงๆแล้วที่ไหนก็ได้นะคะแต่สังเกตว่าการใช้ชีวิตของตุ้มเนี่ยข้าวของเครื่องใช้เขาเป็นยังไงการมันอยู่อย่างนี้การกินการเดินน่าจะเป็นที่ประเภทอย่างเงี้ยก็สมมติขึ้นมามันคือจินตนาการของเราเนี่ยจริงๆตุ้มไม่มีตัวตนใช่เราก็คือจินตนาการคือจินตนาการของผู้กำกับมาว่าคนนี้คือตุ้มนี้เราก็ต่อเนื่องว่าตุ้มน่าจะเป็นอย่างนี้อาจจะเห็นหน้าเดินของคนนั้นคาแรคเตอร์ของคนนั้นเป็นอย่างนี้เอามารวมกันตามจินตนาการของตัวเองแล้วก็คุยผู้กำกับโดยเราเป็นคนทำขึ้นมาใช่นะคะไทยทำยังไงบ้างคะตอน
ตอนแรกๆนะช่วงแรกๆถ่ายในสตูดิโอคืออพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาเป็นฉากหมดค่ะฉะนั้นช่วงนั้นจะค่อนข้างเครียดเพราะมันจะอยู่กับเลือดอยู่กับคนตายอยู่ในห้องนั้นอ่ะช่วงแรกๆก็จะค่อนข้างเครียดเหมือนกันกับบ้านนอนนี่แบบเราก็กลัวนะนิดหน่อยจริงเพราะว่าเวลาเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราจะอยู่กับตรงนั้นอินอยู่ตรงนั้นไงแล้วกลับบ้านบางทีมันเหมือนยังตึมมันไม่หลุดไม่หลุดกลับบ้านเนี่ยเอากลับไปด้วยไหมกลับบ้านก็เป็นช่วงนั้นเวลาไปหามันยังพาเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนของช่วงนี้เปลี่ยนไปแล้วนี่เล่นหนังเรื่องใหม่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยเนี่ยเพื่อนทักนะแล้วก็มีเพื่อนไปดูไงที่กองถ่ายทีนี้เห็นเลยรู้แล้วว่าวันนึงไปอยู่กับกองเลือดอย่างเงี้ยคือไม่เป็นเพื่อนไม่เข้าใจประมาณมาถึงบ้านเพื่อนเพื่อนอะไรตุ้มมาละวันนี้จะมาไหมไหนแต่ในเรื่องตุ้มเขาจะเดินแบบว่าเขาจะเดินแข็งๆนะน้องไม่เป็นเหมือนไม่ใช่หมิวอ่ะมีอาการเกร็งนะมีอะไรบางอย่างมีคิดเดินอะไรเหมือนเดินอะไรคิดในหัวเหมือนเป็นคนอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไงใช่ไหมคะอยู่คนเดียวตลอดอะไรเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะมีการถ่ายทำได้มีการดีไซน์ท่าทางดีไซน์ความเป็นตุ้มออกมาแอคติ้งน้องยังไงคะในบางฉากเนี่ยหมิวไม่แน่ใจว่าปุ้มกับมองตัวนี้ออกมาแค่ไหนบางทีเราก็ตอนเราทำกันบ้านเราก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามแล้วบางทีพี่เขาให้เล่นให้ดูแต่มียกตัวอย่างไม่ได้ว่าฉากไหนนะคะแต่ว่าบางทีหมิวคิดมาสามอย่างเนี่ยมันน่าจะแค่นี้หนึ่งถึงสามหรือว่าสามถึงห้าหรือว่าห้าถึงแปดไปเลยย่ำกันแค่ไหนดีต้องมีดีกรีมีสเต็ปให้ผู้ชมดูว่าอันไหนคือที่ชัดเจนสุดใช่ไหมคะแต่แล้วยากจังเลยเรานึกว่ามาถึงซ้อมๆเล่นๆแล้วก็ถ่ายไปออกมาเป็นหนังอะไรเงี้ยนี่น่าล่ะทำให้หมิวดูเครียดในช่วงแบบในช่วงเวลาที่บอกว่ามีติดบุคลิกตุ้มออกมานอกฉากมีด้วยนะมาในเครียดในเครียดจะเป็นตุ้มชาไปมีบอกว่าเพื่อนทักอาตุ้มมาไหมไหนวันนี้อะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะคงจะเห็นได้นะคะว่าแน่นอนตอนนี้หนังเรื่องตลกอกก้าเนี่ยนะคะกำลังได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างสูงมากแล้วก็มีคนติดตามค่อนข้างเยอะนอกจากคุณหมิวเป็นนางเอกแล้วนะคะยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกมากมายที่ร่วมกันทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาใช่แล้วนะคะในช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกับทั้งผู้กำกับค่ะคุณหมิวด้วยแล้วก็รวมถึงนักแสดงหน้าใหม่ที่บอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาแน่นอนต้องติดตามค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากลักซ์มอบให้คุณหมิวค่ะหนึ่งตะกร้าเลยรับไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันสักครู่ค่ะเฮ้ยในหนังเราได้ตบลลิตาตบมิวใช่ไหมเที่ยวไอ้เราก็รอฉากผมตรงนั้นของมิวตลกนะมิวเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันจะขำเพราะมิวทราบว่าพี่เขาเป็นยังไงลอรีเอ็กเฟรชแอนด์ไดน้ำดื่มพิสต้าร่วมชมได้ผู้กับด้วยคือคุณเป็นเอกรัตนเรืองนั่งข้างดิฉันตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านพร้อมกันเลยนะคะค่ะท่านนี้คือผู้กับใช่แล้วถัดไปคงไม่ต้องแนะนำไม่ต้องแนะนำแต่ว่าเราอยากจะให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะนะคะเริ่มจากท่านแรกเชิญเลยค่ะอ๋อผมชื่อเล่นที่ชื่อว่าแบ็คผมทองคือนายเสมอแก้วชนค่ะแล้วได้รับบทหนังเรื่องนี้เป็นเจ้าพ่อคันชิดค่ะแล้วถัดมาค่ะชื่อจิ๋มนะคะชื่อจริงสิริจิ๋มสิริพรสมาธิคุณนะคะค่ะในหนังเรื่องนี้ละครกินเพนค่ะนะคะแล้วสุดท้ายชื่อลิขิตทองหน้าครับชื่อเล่นคิตตี้และผมเป็นวิโรจน์ชื่อน่ารักค่ะคุณอิจใจคุณคิตตี้นะคะเล่นเป็นวิโรจน์ใครที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาเหี้ยมมากนั้นในเรื่องแต่ว่าอ่อนไหวเล็กน้อยมีความอ่อนไหวในเรื่องราวเขางั้นเราเรียกชื่อเล่นดีกว่าท่านแรกก็เป็นคุณแบล็คคุณจิ๋มแล้วก็คุณคิตตี้ค่ะแต่ตอนนี้ขอเริ่มสัมภาษณ์ผู้กำกับก่อนนะคะเพราะว่าอยากรู้มากว่าที่มาของการทำหนังเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีที่มาที่ยังไงถึงได้คิดทำหนังเรื่องนี้ที่มาใช่ไหมที่มาที่มาไม่ใช่ที่ไปที่มาก่อนดีกว่าที่มาก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องไปผมชื่อเล่นชื่อคุกกี้นะครับให้พร้อมเลยคิตตี้ที่มาคือว่าคือผมพอถึงเวลาปีขึ้นสองปีทีผมก็จะเขียนเรื่องมาทำหนังทันทีคือผมปกติผมทำโฆษณาค่ะอันนี้มันผมไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์นะฮะแต่ว่าชอบเห็นหนังสือพิมพ์บ่อยๆไปหาหมอฟันก็มีหนังสือพิมพ์วางอยู่ไปทำงานมีหนังสือพิมพ์วางอยู่ไปกินเตี๋ยวมีหนังสือพิมพ์วางอยู่อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าคือผมจะเห็นนะฮะว่าหน้าหนึ่งเนี่ยมันต้องขายหนังสือพิมพ์ค่ะนะฮะจะมีอยู่สองอย่างมีรูปโป๊กับรูป
ค่ะการฆ่าการเลือดนองอะไรคือผมเลยไปคิดว่าแล้วถ้าคนอย่างผมเนี่ยคนปกติอย่างเงี้ยที่เคยมีชีวิตน่าเบื่อมากก็คือทำงานกับบ้านไม่ได้มีไม่เคยเห็นปืนใกล้ๆไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยนึกว่าถ้าเราไปต้องไปอยู่ไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเราเลยทำไงอันนี้ทำไมถึงคิดก็ไม่ทราบเรื่องนี้ทราบว่าเปลี่ยนชื่อมาเยอะมากกว่าจะลงตัวที่ชื่อนี้เป็นชื่ออะไรมาบ้างคะมีเสือสิงกระทิงตุ้มมีเละตุ้มเป๊ะมีคือมันจะหนักที่ตุ้มฮะคือเขาชื่อตุ้มเพราะว่านางเอกในเรื่องชื่อตุ้มก็มีเละตุ้มเป๊ะมีเสือกด้วยฮะค่ะมีเสือกนะคะเพราะผมอยากให้คนไปซื้อตั๋วแล้วเวลาดูหนังนี่เวลาไปซื้อตั๋วแล้วพนักงานขายตั๋วถามว่าพี่ดูเรื่องอะไรวันนี้มาให้บอกเสือเป็นกิมมิคเขาคิดอะไรแปลกๆนะคุณมีความคิดแปลกมากเลยแล้วก็มีตุ้ม69มีอะไรเงี้ยนะฮะทำไมมาลงตัวที่เรื่องนี้คือหนังจะฉายแล้วฮะมันต้องเอาอะไรสักอย่างมันจี้อยู่ในหลังเราแล้วมันก็ต้องเอาอะไรสักอย่างแล้วผมรู้สึกว่าคือหนังคือชื่อนี้มันทำหน้าที่2อย่างที่ผมอยากให้ชื่อเรื่องมันทำคือ1มันจำง่ายค่ะแล้วก็สร้างความสงสัยอยากไปดูแล้วก็สำหรับคนที่ดูหนังแล้วก็รู้สึกว่าชื่อเรื่องมันไม่ได้หลอกไม่ได้โดดมันก็โยงคือมันสรุปหนังได้โยงไปถึงเรื่องจริงก็เลยมันก็ทำหน้าที่ถูกต้องมันก็คือชื่อเรื่องแหละเรื่องตลก69แต่คงต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วมีหลายคนที่เรียกผิดเป็นเรื่องตลก69หรือตลก69ซึ่งจริงๆแล้วเต็มๆที่ถูกต้องของมันก็คือเรื่องตลก69ทีนี้เราคงมาถึงนักแสดงคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่านอกจากคนนี้แล้วเนี่ยที่เราคุ้นเคยหน้าตาน้องหมิวแล้วเนี่ยทั้ง3ท่านเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลย มาจากไหนกันบ้างคะแต่ละท่านเคยทำอะไรมาก่อนประกอบอาชีพอะไรอย่างคุณแบล็คคนแรกแหละผมเลยครับค่ะผมก็ขายของที่สวนจตุจักรนะฮะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะพอดีวันนั้นผมก็บังเอิญบังเอิญผมไม่รู้ว่าเป็นผู้กำกับไปยืนดูผมขายของอยู่หมายถึงคุณเป็นเอกไม่เป็นคนนี้แหละฮะมารู้ตอนหลังว่าเป็นคุณเอกพวกคนเอกเป็นเอกรัตนาเรืองอ่ะครับก็ไปดูผมขายของแล้วก็ถือไอ้นั่นอ่ะอะไรเขาเรียกอะไรนะน้ำแข็งใสบ้าน้ำแข็งใสเป็นเก่งกับรู้เลยดาวซิกเซนมากแล้วก็ไปยืนดูผมถามว่าเป็นไงครับคุณต้องการอะไรปลูกผมไหมปลูกหนวดไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะถามเขาเขาบอกว่าใช่นี่หนังผู้ชายหรือเปล่าผมกำลังโฆษณาอยู่ปัง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 แบบป้ายหีอย่างนั้นแหละครับค่ะเขาไปถามคุณเขาไปถามบอกว่าเสือกันเลยครับหนังคุณที่เจ้าพ่อนี่หว่าใช่เลยนี่หนังคุณถ่ายแล้วเนี่ยเจ้าพ่อนะผมว่าอะไรคุณพูดอะไรเจ้าพ่อเจ้าพ่อที่นี่ไม่มีหรอกแล้วก็ไปแปลงนะแทนที่จะไปชวนแล้วไงต่อคะแล้วผมบอกว่าไปผมจะขายของผมไม่ยุ่งอ่ะเจ้าพ่อเจ้าพ่อผมก็ขายยาก็ผมไปปองกันไปเรื่อยๆก็ผมก็โดนไล่ก็ขับรถกลับบ้านไปแต่ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่เขาอยากเล่นหนังเพราะนั้นผมถ้าผมส่งผู้หญิงมาเนี่ยมันจะคุยได้ง่ายกว่าจะเอาว่าลูกอันรวยได้ง่ายกว่านะคะอ๋อไม่ฮะไม่ได้รู้เลยนะครับผมเชื่อถ้าผมส่งผู้หญิงมาเนี่ยเวิร์กแน่ครับพอดีคนที่ทำคัดเลือกตัวแสดงให้ผมนะฮะคนที่เป็นคาสติ้งดีเรคเตอร์เขาเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเลยแหละสวยเลยอะไรเงี้ยส่งคนนี้ไปผมบอกว่าเนี่ยถ้าส่งคนนี้ไปเนี่ยเสร็จรับรองเล่นยังไงเล่นส่งไปก็เขาโทรมาหาผมจากจตุจักรไปบอกนี่กำลังอัดเทปอยู่แล้วโอ้โหรับรองเรียบร้อยเป็นอย่างที่คิดไว้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นคุณแบล็คเป็นได้นะคะจากขายของอยู่ส่วนจตุจักรก็ได้มาเป็นนักแสดงแล้วคุณจิ๋มนะคะประกอบอาชีพอะไรอยู่คะจิ๋มทำร้านหลายรูปอยู่ค่ะเป็นร้านแบบร้านเป็นร้านฟูจิเอ็กซ์เพลสค่ะชื่อชนาทิพย์คาร์ลแลบเลยค่ะค่ะมีชาวมีนบุรีแล้วก็ทำเป็นเอกไปเจอไปเจอได้ยังไงจิ๋มเนี่ยจะรับทำรูปของเมอร์ลิ่งด้วยคือหมายความว่าเขาถ่ายรูปมาเราก็ไปรับฟิล์มมาแล้วก็เอามาล้างอัดแล้วจิ๋มก็จะเป็นคนเอาไปส่งเองเอาไปส่งที่เมอร์ลิ่งเองมีวันก็ไปส่งเจ้าของบริษัทเนี่ยนะคะคุณจิ๋มเหมือนกันเขาบอกว่าคุณจิ๋มคะสนใจเล่นหนังไหมคะอืมค่ะจิ๋มก็สนค่ะเสน่ห์เ
กันสนิทกันด้วยเลยค่ะค่อนข้างจะสนิทกันนะคะผมงั้นเทสต์หน้ากล้องเลยค่ะนะคะเอาเลยค่ะเอาแล้วก็เทสกันเลยแล้วก็เทสกันเลยแล้วก็เจอคุณเป็นเอกได้ยังไงหนูไม่คุณดูเทสอ๋อคุณเป็นเอกเธอเจอจากเทสก็คือแคสติ้งอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเจอช่างลงเทสมาแล้วก็ผมดูก็เดี๋ยวใช่เลยอ่ะพี่คนนี้ใช่เลยได้แล้วผ่านไปหนึ่งค่ะแล้วสำหรับพี่ตี้ล่ะคะทำโมเดลลิ่งทำงานโมเดลลิ่งทำงานอยู่ที่บริษัทโมเดลลิ่งก็อยู่ในวงการเดียวกับพี่จิมที่เป็นแคสติ้งงานนี้ก็บอกว่าพี่ตี้อยากเล่นดังหรือเปล่าแบบพี่ต้อมอะไรเงี้ยก็บอกว่าเล่นอยากเล่นก็บอกอยากเล่นเพราะอยากเล่นแค่นี้อยากเล่นอยากแบบมีอารมณ์แบบเยอะไหมก็อยากเล่นอย่างพี่จิมเล่นก็เล่นก็เล่นก็แต่อยากเล่นอยู่แล้วไงพี่เพราะว่าเราเคยถ่ายโฆษณาอยู่แล้วแต่ก็ชวนนะพี่อยากเล่นเลยก็เอาเป็นว่าสนใจก็มาแคสติ้งบอกมาแคสติ้งก็มาแคสติ้งให้พี่กิมก็ไปแคสเลยใช่ให้ร้องผมร้องไห้ก็ทำร้องทำอะไรก็ทำให้ทำอะไรก็ทำแล้วไปเจอในแคสติ้งเหมือนกันเหรอคะเต้ผมก็เห็นกันเลือกเลยคนนี้เลยสามคนนะคะมาจากแต่ละที่กันที่สุดก็มาร่วมงานกันในเรื่องนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่เกือบทั้งหมดเลยยกเว้นจากคุณหมิวที่เราเห็นหน้ากันบ่อยๆค่ะทำไมถึงเลือกนักแสดงหน้าใหม่คะคุณเป็นคือหนังเรื่องนี้มันต้องการความเป็นจริงมากมันต้องการความแบบไม่ค่อยปรุงแต่งเท่าไหร่แล้วทุกอย่างฮะไม่ใช่แค่เรื่องตัวแสดงหมายว่าการถ่ายทำวิธีการถ่ายภาพอะไรมันก็ต้องการความธรรมดามากๆค่ะก็คือแล้วความท้าทายอันหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหัวหรือก้อยคือว่าต้องทำให้คนลืมหมิวด้วยต้องให้เห็นเป็นตุ้มวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยคือว่าตัวประกอบทั้งหมดอะไรเนี่ยเป็นคนที่เราไม่เคยไม่ต้องแล้วผมก็ไม่ได้ต้องการการแสดงระดับแบบแจ็คนี่โคสตันเมอร์ลีสตีฟกันหมดทุกคนผมไม่จำเป็นคือด้วยเรื่องมันจะพาคนดูให้ไปอยู่ในโลกของหนังเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้ไม่สั่นเวลามาอยู่หน้ากล้องไม่อายแค่นี้ก็พอแล้วขอธรรมชาติที่สุดก็คือเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเลือกคนดีนะคะนักแสดงหน้าใหม่ทั้งนั้นใช่ค่ะคราวนี้มาถึงนักแสดงนำคือตุ้มหรือคุณหมิวนั่นเองเพราะอะไรตุ้มถึงจะต้องเป็นหมิวคะคือตอนผมมีไอเดียเรื่องนี้ก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเขาใครมาเล่นดีก็มีการพูดถึงดาราเกือบทุกคนหมดที่จะมาเป็นนางเอกนะเกือบทุกคนเลยฮะแทบจะทุกคนมีช่วงแล้วมีฉันด้วยมันต้องโม้กันเลยตีกับต้อมแต่จริงๆไม่น่าจะมีชื่อแหม่มนะเพราะจริงๆแหม่มเนี่ยการแสดงจะค่อนข้างจะคล้ายกับหมิวอยู่แล้วแต่มีติดเข้ามาด้วยนะแต่ไม่มีคุณอะไม่มีชื่อก็เคยเข้าเสียเขาพูดหมดเลยไม้มาชาเลยเต็มไปหมดเลยคุณน้องแล้วหมิวอ่ะทัวร์โอ้โหมากเลยโอ้ยเล่นได้ไงไม่ใช่ภาพคือเขาไม่เป็นคนอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติไปถามเขาคงด่าให้คงไม่เล่นหรออะไรเงี้ยคืออะไรเงี้ยคือแต่ผมไม่รู้ทำไมผมก็ไปคิดว่ามันก็เป็นความสนุกอย่างการที่จะเอาหมิวมาแล้วมาทำหนังประเภทที่ว่าคนแต่ว่าดูมาแล้วบอกแล้วบอกว่าทำไมว่าทำนี้เลยวะคือเราว่ามันก็น่าจะสนุกดีและอย่างผมก็คิดลึกๆว่าหมิวเขาก็น่าจะอยากทำอะไรแปลกใหม่ๆมั้งถ้าผมก็มีรู้สึกเขาก็อยู่ในแวดวงเขาน่าจะอาจจะไม่ได้เบื่อก็อาจจะต้องการอะไรที่มันใหม่ใหม่กว่านี้ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็อย่างดีถ้าเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาก็บอกผมไม่เล่นเห็นบอกว่านอกเหนือจากที่คุณเป็นเอกเล่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องของมือคุณหมิวเกี่ยวข้องเข้ามาด้วยตัดใจจากมือด้วยอันนี้เพราะอะไรคือพี่พูดไปแล้วคนดูก็จะงงมากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไงคือผมชอบดูมือนักแสดงผมชอบดูมือคนไม่รู้เป็นไรจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะดูแต่ก็ได้ค่ะคือเวลาดูอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ลายมือจริงๆแอบไปเห็นลายมืออะไรแล้วค่ะแต่ส่วนมากมันจะมือมันจะบอกอะไรเยอะเหมือนกันว่าคนนี้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้ไหมแล้วมือหมิวเขาบอกอะไรคุณมันจะมีเลือดอยู่ในห้องครับคือเรื่องนี้เขาจะต้องทำอะไรเงียบๆอยู่คนเดียวเยอะมากมันอาจจะต้องกระทำเยอะมั้งใช่มันเป็นมันต้องจับมันเป็นเรื่องราวเกิดในห้องจับดึงลากกระชากตัวทิ่มแทงเลือดอะไรนี้คราวนี้มาถามถึงคุณหมิวบ้างว่าบทบาทที่เล่นนี่นะคะได้เข้าฉากกับทั้ง3ท่านเยอะมากไหมคะก็กับคุณแบ๊กกับพี่แบ๊กนี่ไม่ค่อยมากนะเป็นช่วงนึงแต่กับพี่จิ๋มกับคิตตี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยมันจะ
ฉลี่ยเฉลี่ยมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอคนนั้นเจอกับคนนี้ไม่เหมือนกันเจอหลายคนนะอย่างพี่จิ๋มเนี่ยพี่จิ๋มนี่อยู่ที่เดียวกันจะคุยกันเยอะคือจริงๆแล้วความคิดของตุ้มเนี่ยจะเหมือนกับโต้ตอบกับพี่จิ๋มเยอะมากเพราะว่าจะเหมือนกับคุยกันเอาความคิดของพี่จิ๋มมาคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็คิดต่ออย่างเงี้ยคือเพราะว่าอยู่ที่เดียวกันไงแล้วพี่เขาจะเข้ามาในห้องเราจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยจะเจอกันบ่อยฉะนั้นอยู่กับพี่จิ๋มเยอะอย่างเป็นคิตตี้ล่ะคะมีช่วงนึงอะไรที่ต้องเข้าร่วมกันบ้างมีค่ะก็คือช่วงที่ช่วงกับสุดท้ายแล้วล่ะที่หมิวต้องไปเอาพาสปอร์ตแล้วก็เจอเขานั่งรถไปด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นมีการต่อสู้กันเนี้ยเขาล็อกคอเห็นก็บอกล็อกจริงเลยเพราะว่าบางทีตาหมิวเห็นใจไงเพราะว่านักแสดงที่เป็นนักแสดงใหม่เนี้ยเขาจะไม่ทราบว่ายังไงมันพอวิธีไหนเขาก็อยากจะให้ทำให้เหมือนจริงทุกอย่างเราก็ค่อนข้างจริงจริงแท้จริงคิดที่ล็อกแรงมากเหรอคะเขาไม่รู้ตัวจริงนะไม่รู้ไงที่เหลือแล้วแบบตัวสูงพี่หมิวตัวสูงมากเลยอ๋อใช่เพราะเขาตัวเล็กเออต้องโหนก็ต้องแบบว่าหนูไม่ตั้งใจอะไรแบบนี้จริงจริงตั้งใจนะจริงจริงคือรอมานานเปล่าจริงจริงจริงรอมานานไม่จริงอย่าไปเชื่อนะคนนี้เห็นดีอย่าไปเชื่อต้องมีการล็อกคอคุณอันนั้นแค่ล็อกคอสำหรับคุณจิ๋มนี่มีตบตีตบตีเลยหรอตบตีจริงไหมคะพี่จิ๋มคะก็ตบจริงจริงจริงเนี่ยนะคะบ้านที่โดนบ้านอะไรนะก็ตบกันจริงเรียกว่ารู้สึกว่ามือเราเจ็บกันเลยนะแต่ว่ามันขำนะฉากนั้นนะมิวจะตลกอันนี้เป็นการทำหนังที่มีคนเรียนแบบก็คือเป็นการทำหนังที่ไร้เดียงสามากแต่ตีเหมือนมากเทคนิคมากกว่านี้ตีเหมือนชีวิตจริงมากแต่ไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะที่พูดถึงนี่คือฉากอะไรคะอยู่ในลิฟต์ค่ะตอนสุดท้ายมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นต้องดูความเข้าใจผิดของพี่จิ๋มเนี่ยคือคนใหญ่คนนี้เนี่ยแบบเห็นเนี่ยเป็นคนที่แบบสอบรู้สอบเห็นอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านชอบแอบดูอะไรตามรูกุญแจเขาอะไรเงี้ยค่ะนี่ไปเห็นแบบหนิวเนี่ยเขาอยู่กับตอมเด็กเราเด็กเราให้ละเอียดนะพี่หนิวเขาเขาเช็ดเลือดจริงแล้วนะคะสอบขึ้นสิตอนนี้ค่ะเจอกันในลิฟต์ครับบ้านค่ะยังไม่เจอพี่โวยวายก่อนค่ะเข้าไปโวยวายในห้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะแบบตายหัวฉันโยกใจนี่หว่าแบบนี้แหละทีนี้เขาไปเจอหมิวในลิฟต์อีกแต่ความที่แบบเคยเจอครั้งแรกจริงใจสวยดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่ดีละนางคนนี้ยากร้ายในความรู้สึกของความเป็นเพนนะคะอยากจะทำอะไรเขาเนี่ยแต่ก็อึดไว้จนกระทั่งทนไม่ไหวตบเลยค่ะตบเลยที่ตีกันได้เหมือนจริงมากจริงๆต้องไปดูขอร้านไม่ให้ร้านเลยพอไปดูแล้วยังไงที่เราเอ้ยในหนังเราได้ตบลลิตาตอนแรกๆเลยนะคะที่รู้ว่าจะมีได้ฉากตบลลิตาทุกคนนะคะจะแบบจะพูดถึงฉากนี้มากค่ะใช่หรอพี่ได้ตบมิ้วใช่ไหมเที่ยวแล้วเราก็รอฉากนี้ผมใจไม่ใจทำไมอะมิ้วไม่ต้องรอเพื่อนคุณเขาเป็นมีปัญหาคือทำไมเหรอใส่มานานแล้วเป็นตัวแทนของหลายๆคนเลยยังไงอาจจะได้ฉากอารมณ์เนี่ยน่าเอ็นดูนะไม่น่าตบเลยอย่างเงี้ยแล้วพอได้เล่นจริงๆตบเข้าไปกี่ฉากคะคือทั้งหมดมัน8เทคอะค่ะจำได้ค่ะขึ้นใจตอนนี้อ้วนไหมคะไม่ตรงนั้นของหมิวตลกนะหมิวเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันจะขำเพราะหมิวทราบว่าพี่เขาเป็นยังไงอ้าวในชีวิตจริงอย่างเงี้ยแล้วเวลาต้องมาแล้วการตบตีอะไรเงี้ยมันก็ขำอยู่แล้วอ่ะพูดกันมาหมดนี้นะคะค่อนข้างตัวตุ้มเองคือหรือนางเอกเนี่ยนะคะค่อนข้างจะโดนหนักเหมือนกันไหนจะโดนล็อกคอไหนจะโดนตบตีกระโดดกลับอะไรอย่างงี้เนี่ยเรารับมือกับเหล่านี้ยังไงตัวตุ้มจะอยู่เฉยๆไหมหรือว่ามีการตอบโต้ค่ะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเราเองก็สู้ด้วยหรือว่าเราแค่ป้องกันตัวค่ะก็ก่อนคือมันมาจากการป้องกันตัวมันเป็นของมนุษย์ทั่วไปที่มีคนทำอะไรแล้วบางทีอยากจะทำเสร็จกูก็ชกต่อหรือเตะซ้ำอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีในสามคนนี้ไม่มีในสามคนนี้แต่มีกับคนอื่นมีการฆ่าคนอื่นด้วยในนั้นเราฟังจากเบื้องหน้าแล้วนะคะเห็นมีตบตีชกต่อยกระโดดกัดสารพัดนะคะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันถึงเบื้องหลังบ้างว่าสนุกสนานมันขนาดไหนแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจอีกมากมายอดใจรอสักครู่เดียวค่ะตามค่ะวิวิวิก็ต้องพบอยู่ตลอดเวลา
งแตกทั้งหามทั้งลากหนักกว่าเนี่ยหนักมากหนักมากเลยอ่ะดีที่ไม่ได้ลากใช่ไหมห้างสินค้าเดอะมอลล์ร่วมตลก69กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องหลังกันบ้างว่าสนุกสนานแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจขนาดไหนเราต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนในการถ่ายทำเรื่องสถานที่ก่อนหาโลเคชั่นอะไรอย่างนี้วุ่นวายมากไหมคะยากไหมคะไม่ค่อยยากคือประมาณครึ่งนึงเราอยู่ในสตูดิโอนะแล้วก็สร้างฉากคือที่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแบบในห้องต้นค่ะเป็นไงต้องสร้างฉากขึ้นมาด้วยค่ะเวลาถ่ายเวลามันไม่ได้มีแค่มันไม่มีเท่าที่เราเห็นในหนังมันมีรถปั่นไฟมันรายละเอียดย่อยเยอะเต็มหมดที่เวลาไปถ่ายตามแผนจริงเนี่ยมันเฉพาะทีมงานนี่ก็ปาเลยแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนก็เยอะมากเวลาหลับเวลานอนไม่ได้นะใช่แล้วอัดเสียงแล้วต้องแค่ไปตะโกนบอกชาวบ้านว่าเงียบเลยเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เซตฉากขึ้นมาเลยฮะแล้วอย่างที่ต้องเซตเพราะว่าไอ้ภูมิศาสตร์ของห้องว่าอะไรอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้ล็อกเป็นแบบไหนตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนเนี่ยมันเป็นที่มาของเรื่องกี่ฉากคะที่ต้องเซตขึ้นมานอกจากอพาร์ตเมนต์ของตุ้มแล้วมีอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีฉากโรงพักนะฮะที่คือช่วงต้นของเรื่องตอนที่เขาโดยอุบัติเหตุแล้วเขาไปทำคนตายเข้าเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไปมอบตัวก็เลยเซตขึ้นมามีสองฉากไม่ใช่เป็นโลเคชั่นอย่างเช่นทางเดินในโรงพยาบาลก็เป็นโลเคชั่นคือทางเดินของแฟลตนะทางเดินของแฟลตที่ห้องเป็นฉากเนี่ยแต่ว่าทางเดินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเก่าจะมึนมากเลยทางเดินแฟลตจริงๆน้องแบบเขาใช้โรงพยาบาลเก่าค่ะแต่แบบก็ไปทำเยอะฮะคือโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลคือเป็นเดิมเป็นโรงพยาบาลโรงงานยาสูบเก่าตอนนี้โรงพยาบาลโรงงานยาสูบเขาย้ายไปอยู่ในโรงงานยาสูบแล้วใช่ไหมใหม่ที่แบบอันใหม่นี่แหละอันนี้เขาก็เลยคล้ายกับแบบเขาก็เลยเหมือนกับจริงไว้ก่อนจริงไว้เฉยๆก็ไม่มีอะไรเลยก็เป็นลบๆไปเลยลบๆล้างๆอยู่อย่างนั้นที่ไหนที่ห้องน้ำลำบากเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะคือโรงพยาบาลล้างอะมันน่ากลัวคือเวลาพูดโรงพยาบาลล้างนี่ทำให้เราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ไม่ถึงทีแต่กลางคืนเนี่ยแล้วมันจะต้องมีห้องต่างๆนานาที่ป้ายยังอยู่ว่ารู้ว่าห้องนี้คือห้องอะไรห้องกิโต้แล้วต้องเดินผ่านไปห้องน้ำไกลมากแล้วห้องน้ำเป็นยังไงก็มีห้องน้ำก็มีห้องน้ำแต่มันน่ากลัวมีห้องน้ำอ่ะแล้วมันก็แบบมันใส่ฟอนไม่ได้เนาะทีนี้เดิมเนี่ยก็ต้องเดินไปเป็นคู่เพราะข้อหนึ่งเนี่ยมันน่ากลัวข้อสองเนี่ยมันก็มันใส่กรอนไม่ได้อะค่ะนี่กลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืนคือค้าจะเล่าเรื่องกลางคืนให้ฟังอ๋อแล้วเป็นห้องน้ำยังไงพี่ก็พอไปถึง6 โมงก็รู้สึกอะไรนะคะกินใหญ่เลยค่ะเขามีอะไรให้ทานค่ะน้ำก็ทานกาแฟก็ทานน้ำแดงทานทุกคนก็ทานกันหมดคราวนี้สักประมาณ4 ทุ่มค่ะเริ่มอยากเข้าห้องน้ำไปก็ดับค่ะมิวเดินไปเข้าก่อนใช่ไหมวันนั้นอ่ะแล้วก็อยู่ดีไปมันก็ดับกลางทางแล้วมิวก็คงจะเดินกลับแน่ๆแล้วยังจำไม่ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วพี่ก็เริ่มปวดมากทำไงดีเนี่ยจะไปเข้าที่ไหนก็คุยกับช่างแต่งหน้านะคะช่วยช่างแต่งหน้าจะเข้าตรงนี้ไหนดีทีนี้หมิวเขาบอกว่าเขาเรียบร้อยแล้วกลับมาบอกหมิวช่องน้ำหมิวเรียบร้อยแล้วพี่หมิวไปข้างไหนหมิวนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเข้าที่ปั๊มค่ะอ๋อไม่ได้เข้าที่นั่นหมิวรับบทหนักนะดูเลยนะไปห้องน้ำไกลไหมนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ไกลมากค่ะก็นั่งออกไปเพราะว่าหมิวกับสถานที่อย่างนั้นกลางคืนนี่ไม่ทราบเป็นอะไรไม่ค่อยดีไม่คุ้นนะไม่คุ้นแต่ที่หนักเรื่องห้องน้ำไม่เท่าไหร่แต่ว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยทั้งแบกทั้งหามทั้งลากหนักกว่าเนี่ยหนักหนักมากหนักมากเลยอ่ะดีที่ไม่ได้ลากถึงนะลากจริงหรือเปล่าเล่นเป็นเจ้าพ่อมันลากไม่ได้ถ้าจะลากนี่อะไรจะยากลากน้องผมลากทุกคนเลยน้องพี่ก็ไม่ใช่เบาไม่ใช่เล็กเลยตัวเริ่มเริ่มนะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลากกุญจรเงี้ยลากยังไงอ่ะคุณจอนระยะทางในการลากไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะแต่คนอื่นๆนะบางทีไกลเลยอ่ะคุณผู้ชมคงจะเห็นเท้าคุณหมิวนะคะเหยียดเต็มที่เลยแบบเหยียดแบบเหยียดจริงๆน้องคือดึงจริงๆเขาจะถ่ายมือถ่ายเท้าเยอะเหยียดแบบว่าดึงแรงสุดๆให้ได้อารมณ์ใช่ไหมคะให้คนดูเห็นถึงว่าแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่เรื่องลากนี่นอกจากว่าหนักหนาแล้วนะคะยังมีหั่นศพจริงๆอ่ะคนหั่นจริงตอนถ่ายนะคือพี่จิ๋มค่ะเพราะมันเหมือนกับเป็นความคิดของเราเป็นจิตใต้สำนึกเป็นจิตใต้สำนึกว่าเราจริงๆก็คือเราทำแหละแต่เราคิดเป็นภาพคนอื่นทำตอนถ่ายมิวเป็นผู้มองพี่ก็เลื่อยค่ะค่ะเลื่อยแล้วเขาก็เอาเลื่อยนะคะใส่สลิง
ในเรื่องนะคะจริงๆมันคือบ๊อบบี้กับน้ำแดงเฮลบูบอยผสมกันพี่ก็เลื่อยไปนะคะแล้วก็น้องเขาก็เอาฉีดมันเข็มฉีดยาช้าอะค่ะแล้วฉีดไปหน้าปิ๊กเข็มฉีดยาช้ามันก็คือมันเหมือนแบบมันก็กระเด็นเข้าหน้าเราเหมือนเลือดจริงๆตาเราบ้างเราก็ต้องเช็ดว่าแล้วทั้งตัวอะไรของนั้นอ่ะแล้วขาที่ใช้หั่นเนี่ยคือเป็นมอคอัพขึ้นมาหรือยังไงคะนะคะต้องโอ้แต่ขาจริงไม่ได้น้องอันนั้นก็จะเหมือนจริงไปนะมันก็อาจจะเป็นยานเป็นเยิงอะไรอย่างที่เขาว่ามองขึ้นมาแล้วฉากที่คุณหมิวทานยาฆ่าตัวตายกรอกอะไรก็ไม่นี่คือขวดจริงเลยป่ะคะขวดไม่จริงนะคะขวดแล้วจริงๆเขาจะโกหกหมิวแล้วได้ล่ะเพราะว่าไม่รู้เขาเหมือนใครไม่มีขวดนี่เป็นขวดที่จริงคือไปล้างมาไม่ขวดนี่ต้องไปซื้อมาเลยครับไม่เพราะหมิวเปลี่ยนไปหลังจากนั้นไม่ถึงไปซื้อที่ยังต้องไปของจริงแน่ว่าไม่หมดใช่ไหมเพราะกลัวว่าล้างแล้วมันไม่หมดเนี่ยฮะก็คือมันเสี่ยงมากก็จะต่อโรงงานซื้อตอนที่เขายังไม่ซื้อปลียังไม่ได้ทำยังไม่ใส่จุอะไรลงไปเราก็มาทำพวกเลเบลติดเข้ามาอีมาผสมอะไรไปผสมมีโยเกิร์ตมีนมเปรี้ยวน้ำแดงผสมไปทุกชนิดทุกสีก็จะดูว่ายี่ห้อแต่ละยี่ห้อนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงออกมาสียังไงไม่เหมือนไปจะใช้อะไรก็ตามจะทำให้เหมือนที่สุดนะดูแบบว่าทรมานแล้วปืนอ่ะมีปืนด้วยยิงปืนปลอมด้วยป่ะคะปืนจริงแต่ปืนจริงอ่ะเพราะว่ามันภาพมันใกล้แล้วสมจริงที่สุดค่ะแล้วก็พูดถึงบทบาทของคุณแบล็คบ้างเห็นบอกว่าเป็นมาเฟียมีลูกน้องเยอะแต่มีคาแรคเตอร์คือเด่นชัดมากในเรื่องใช่ครับคือผมในบทเนี่ยเป็นเจ้าพ่อคันชิดเนี่ยก็ดูมาดแล้วเหมือนกับว่าจะต้องขึงขังเนื้อจะต้องเข้มมากจริงจังจริงจังเหมือนรูปแบบนี้แหละค่ะแต่ว่ามีจุดปั่นอยู่อย่างนึงที่ต้องกินสุกัดไม่สุบรีเจ้าพ่อไม่ติดบุหรี่เหรอคะคือในเรื่องนี้คือกำลังเพิ่งเลิกบุหรี่ก็เลยกินสุกัดเดี๋ยวพี่พ่อนะคะก็มีเรื่องตลกเลยไหมจริงๆเจ้าพ่อต้องแบบว่าในหนังทั่วๆไปใช่ไหมคะเราจะเห็นต้องติดบุหรี่มีซิก้ามีแต่ในเรื่องนี้ติดผมว่าแปลกนะทำไมภูมิกับต้องพี่ใส่ฟันปลอมอ่ะผมบอกผมไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วบอกแล้วทำไงอ่ะน้องทำไงพี่ต้องกินสุกัดพูดไปเรื่อยแล้วก็กลืนน้ำลายไปเรื่อยแล้วก็หวีผมไปบ้างนะเอาหวีมือผมบ้างอะไรตามคาแรคเตอร์ผมว่าเอ๊ก็ดีเหมือนกันนะครับวีก็วีของพี่จริงวี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 ก็ต้องพบหรือไหนต้องจะกอดเวลาในหนังเสียงฟูก็มีที่มานั่นคือของคุณแบล็คแล้วของคุณกิตตี้นี่ก็ก็เห็นอย่างนี้เนี่ยมีจุดอ่อนจุดด้อยในเรื่องมีจุดอ่อนยังไงคะยิ้มเก่งไม่ได้ยิ้มเลยในเรื่องไม่เห็นเขายิ้มเลยในเรื่องอ่ะหมายความว่าอะไรนะชีวิตจริงยิ้มเก่งเหรอมันเป็นเรื่องนะใครยิ้มสวยสู้พี่หมิวไม่ได้สู้ที่ยิ้มสวยสู้กับพี่หมิวเป็นเรื่องเป็นคนร้องไห้เป็นสมุนมาเฟียถูกไหมคะในเรื่องนี้ค่อนข้างจะต้องเหี้ยมโหดแต่ว่ามีอะไรอย่างนึงที่ไปจี้จุดดำแบบพอถ้าเกิดมีอันนี้ขึ้นมาปั๊บจะแบบโอ้โหจี้จุดอ่อนขึ้นมาเลยคืออะไรคะเรื่องเพลงเพลงลูกทุ่งคะของคุณสอนเคมีค่ะอ๋อชื่อเพลงอะไรนะพอทีนะคุณทำไมคะเป็นยังไงคะพอฟังเพลงแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเป็นคนบ้านนอกไงฮะไม่ใช่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วฟังเพลงนี้ประจำแล้วอยู่กรุงเทพก็ฟังเพลงพวกนี้ค่ะฟังคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ขึ้นมาค่ะโถพอคิตตี้ร้องห่มร้องไห้ในเรื่องโถมีจุดอ่อนที่ที่ใส่ดาบอ่อนในเรื่องอย่างของหมิวมีฉากที่ไปถ่ายข้างนอกเจอผู้คนมากมายมีแกล้งชาวบ้านเล่นด้วยก็มีคุณผู้ชมค่ะหมิวไม่ได้แกล้งใครแกล้งสนุกกับเขาด้วยแกล้งยังไงคะผู้กำกับวันนั้นที่มีคุณป้าคนหนึ่งเข็นของมาไงแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างหน้าหมิวอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเล่นหนังบ้างทำยังไงขอเป็นดาราเขาเป็นดาราอยากเข้ากล้องมาขอเลยเหรอมาขอแล้วยังไงคะให้เล่นไหมคะพี่บอกว่าอยากรู้สึกตอนนั้นเราถ่ายเสร็จแล้วแล้วเขามาขอคือตอนถ่ายเนี่ยครับป้าเขาเดินเข้ามาเองเขาไม่เห็นกล้องก็เดินเข้ามาในกล้องผมก็ถ่ายไปไม่เป็นไรรู้สึกเขาเห็นหมิวแล้วเขาไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคือเดินถ่ายไปแล้วออกนอกเฟรมไปแล้วยังกลับเข้ามาดูอีกแต่ผมก็ถ่ายเรื่อยๆเลยผมก็ถ่ายเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่บอกก็เขาก็ไม่รู้ก็เล่นไปเลย
คือเขาขายอะไรเขาขายกะปิน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวนั้นเนี่ยป้าบอกเออเขาเล่นหนังเนี่ยทำไงจะได้เล่นเผื่อกิจการกะปิน้ำปลาจะดีขึ้นแล้วคนรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยผมบอกป้ามา 3,000 ดิเล่นเป็นตัวประกอบใช่คือนอกจากว่าจะให้เขามาเล่นหนังให้คุณแล้วคุณจะทำหนังไหมเขาบอกว่าอยากเล่นเป็นตัวไหนถ้ายิ่งอยากเล่นเป็นตัวเด่นๆเนี่ยมันจะแพงโอ้ไปอัมป้าตกลงเขาเลือกไหมเขาเขาอยากเล่นแต่เขาก็คิดนะว่า 3,000 นี่ลงทุนมากกว่ากระโปรงธุรกิจเกิดขึ้นมาเลยทันทีแต่นี่เขาไปถามหมิวใช่ไหมแล้วอย่างหนูนี่ล่ะจ่ายเขาไปกี่หมื่นอาจจะได้เล่นเป็นนางเองเนี่ยหลายตังอยู่ค่ะคุณป้านะคะแต่ไม่ได้จ่ายได้กลับมาหลายตังจริงๆแล้วไม่มีหรอกแหมนะคะคุณป้าเกือบไม่ได้เป็นนางเอกแล้วไม่ล่ะแต่ต้องคิดหมื่นหนึ่งเอามะอาจจะยอมลงทุนนะนะปีน้ำป้าจะได้ดีขึ้นป้าดูอยู่ผมก็ขอโทษป้าด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่การทำหนังทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่คุณผู้ชมได้นั่งฟังคุยไปทั้งหมดยังไงรวบรวมแล้วทั้งหมดในวันนี้ที่ฉันเห็นคุณผู้ชมนั่งดูนั่งฟังเราแล้วเนี่ยนะคะมีอยู่เรื่องนึงที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะขอกันนั่นคือไปช่วยดูหนังไทยโดยเฉพาะเรื่องตลก69นี้นะคะคุณผู้ชมน่าดูมากใช่ยืนยันเพราะว่าที่ฉันไปดูมาแล้วแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับดาวกลุ่มนี้นะคะที่เขาตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่เพื่อที่อนาคตเราจะได้มีหนังไทยดีๆมาอวดชาวโลกมากเพิ่มขึ้นอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณกลุ่มดาวทั้ง5ท่านมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะร่วมกับนักแสดงทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วขอบคุณเสื้อผ้านะคะจากซินาด้าแล้วก็ผ้าสวยๆจากอัลท่าโมด้าพบกับเราได้ใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะShoot, shoot, shoot.